ครับสวัสดีครับท่านครับครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับค่ะดิฉันวิภาลักษณ์ใสเครือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะหัวหน้าคะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะอ๋อที่นี่นะครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2556นะครับและที่นี่ก็คือโรงแรมพะเยาเกตเวย์วันนี้พี่น้องชาวพัฒนาชุมชนนะครับทั้ง9อำเภอและผู้นำชุมชนนะครับร่วม70กว่าชีวิตนะครับได้มารวมตัวกันณที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์แห่งนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคะหัวหน้าอ๋อกิจกรรมสำหรับวันนี้นะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมบูรณาการร่วมกันนะครับก็คือกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการแสดงผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติราชการสาขารับรองการปฏิบัติราชการนะครับหรือ IPA โครงการริเริ่มของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมการประกวดรับรองผลิตภัณฑ์โอท็อปของคณะกรรมการ KBO นะครับที่ห้องเบญจรงค์อีกห้องนึงนะครับวันนี้ก็คึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดแผนชุมชนอ๋อค่ะและวันนี้ก็จะมีการมอบใบประกาศให้กับแผนชุมชนที่ดีเด่นอีกด้วยทั้ง9อำเภอนะครับน้องแจ๋วพร้อมยังครับพร้อมค่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าไปดูกิจกรรมข้างในกันดีกว่านะครับเชิญครับเชิญค่ะกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานหรือ IPA ประจำปี2556จำนวน2ส่วนดังนี้ส่วนที่1ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนหรือ PA แผนปฏิบัติราชการกรมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมประจำปี2556และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่รับผิดชอบส่วนที่2ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดงาน CDD Day พะเยาสมาร์ทโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานจากองค์ความรู้ที่มีอยู่รอบๆตัวอย่างเป็นระบบและตลอดเวลาส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรการทำงานเป็นทีมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเกิดนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสร้างระบบเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสวัสดีค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาเรานะคะเราจัดงาน CDD Dayพะเยาสมาร์ทค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราทุกอำเภอรวมทั้งผู้นำองค์กรเครือข่ายค่ะมาแสดงผลงานนะคะว่าในปี2556ที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอะค่ะผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดูแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนผู้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายภูมิใจมากเลยค่ะที่จะเสนอผลงานของเขานะคะก็คิดว่างานวันนี้นะคะเป็นนิมิตอันหมายที่ดีนะคะที่จะให้พวกเรามีความภาคภูมิใจในผลงานของเรานอกจากนั้นก็ยังเป็นการเสริมสร้างทีมงานที่ดีด้วยนะคะไม่เฉพาะทีมงานของพัฒนาชุมชนเท่านั้นค่ะทีมงานผู้นำองค์กรเครือข่ายของเราด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราทุกท่านเลยนะคะทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ผู้นำองค์กรเครือข่ายที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างหลากหลายและมากมายเหลือเกินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานมีดังนี้การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานหรือ IPA ระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2556รวม9อำเภอภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยาการประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนหรือโอท็อปโดยเครือข่าย Knowledge Base OTOP หรือ KBO จังหวัดพะเยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างจุดขายเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงสามารถนำพาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนการจัดตลาดนัดแผนชุมชนแผนพัฒนาหมู่บ้านพลังเครือข่ายพลังคนทำงานแผนชุมชนโดยจัดแสดงผลงานกระบวนการขั้นตอนของหมู่บ้านชุมชนการพัฒนาแผนชุมชนชุมชนต้นแบบที่มีลำดับคะแนนสูงสุดของแต่ละอำเภอการจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเงิน 134,400 บาทและงบประมาณรายจ่ายจังหวัดพะเยาประจำปี2556เป็นเงิน 162,000 บาทรวมทั้งสิ้น 296,500 บาทค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดงาน CDD Day Smart หรือว่างานรวมพลคนพช.ซึ่งเป็นการนำเสนอการประกวดกิจกรรม IPA การปฏิบัติงานตามคำรับรองของจังหวัดพะเยานะคะในห้องนี้วันนี้จะมีพิธีเปิดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะรวมงาน3งานเข้าด้วยกันนะคะงานแรกคือการนำเสนอ IPA การจัดนิทรรศการIPA ของแต่ละอำเภอทั้ง9อำเภองานที่2เป็นการจัดตลาดนัดแผนชุมชนของจังหวัดพะเยาและงานที่3เป็นการประเมินกิจกรรม KBO เด่นของจังหวัดพะเยานะคะซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดพะเยานะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในภาคเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของแต่ละอำเภอนะคะซึ่งทั้งภาคเช้าภาคบ่ายทั้ง9อำเภอในการนำเสนอทั้ง3ส่วนส่วนแรกก็คือการจัดนิทรรศการส่วนที่2การตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นการให้คะแนนรวมทั้งหมดนะคะซึ่งการคัดเลือกประกวดกิจกรรม IPA ในวันนี้นะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดสรรเงินรางวัลให้สำหรับอำเภอที่ชนะเลิศ 5,000 บาทชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1 3,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณค่ะสำหรับกิจกรรมในห้องเบญจรงค์ในวันนี้นะครับเป็นการประกวดกิจกรรมของ KBO นะครับผลผลิตของ KBO คือ Knowledge Base OTOP นะคือผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพะเยานะครับระดับ1ถึง5ดาวนี่นะครับระดับโดยเฉพาะระดับ1ดาว2ดาวนี่นะฮะที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาหรือว่าเคยผ่านมาแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าขั้นว่าจะต้องเข้าคัดสรรแล้วก็ได้ดาว4ดาว5ดาวนะครับวันนี้เราก็จะมาคัดสรรเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ KBO นะคือเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP นะครับของจังหวัดพะเยาเนี่ยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆนะฮะไม่ว่าอุตสาหกรรมพาณิชย์พัฒนาชุมชนศูนย์ออกแบบวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยานะฮะก็ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของเรานะฮะเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ได้พัฒนามาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการมาประกวดนะครับมาคัดสรรกันว่าผลิตภัณฑ์เดิมของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ท่านได้รับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆนะท่านไปพัฒนาในเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพอย่างไรเพิ่มขึ้นนะฮะเราก็จะเปรียบเทียบกันว่าวันนี้เนี่ย
จากผลิตภัณฑ์เดิมของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท่านได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยท่านออกแบบใหม่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าไหนผู้ประกอบการรายไหนนะครับที่จะมีการพัฒนาที่ดีที่สุดวันนี้เราจะมีการคัดสรรกันนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับKBO ของจังหวัดพะเยาถ้าใครชนะเลิศนะครับเราก็จะไปส่งเข้าประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปซึ่งจะจัดที่เมืองทองธานีในระหว่างวันที่10ถึง18นะครับสิงหาคมนะฮะพ.ศ. 2556นี้นะครับขอบคุณครับตลาดนัดแผนชุมชนในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมก็คือวันนี้ผู้นำหรือตัวแทนหมู่บ้านแผนชุมชนที่มีลำดับคะแนนสูงสุดระดับอำเภอจำนวน9อำเภอเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะและมีการมอบใบประกาศที่มีแผนชุมชนที่มีคุณภาพที่ดีเด่น9อำเภอทั้ง9อำเภอนะคะสำหรับตลาดนัดในวันนี้ของเราจะมีแผนชุมชนโชว์ให้ท่านดูโดยช้อปปิ้งไอเดียซึ่งกันและกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะและสำหรับปีนี้แผนชุมชนที่มีลำดับคะแนนสูงสุดของจังหวัดพะเยาก็คือบ้านแม่จั๊วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะครับท่านที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องของการจัดทำแผนหมู่บ้านแผนชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการพัฒนาของอำเภอนี้นะครับอำเภอต่างๆใน9อำเภอเนี่ยและหมู่บ้านต่างๆเนี่ยใน68ตำบลตอนนี้มีแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาชุมชนเนี่ยแผนพัฒนาชุมชนต่างๆนะครับครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าเรามาดูแต่ละแผนของแต่ละหมู่บ้านมาดูความสำคัญมาดูถึงรายละเอียดมาดูถึงบ่อความคิดของพวกเขาทั้งหลายซึ่งมาประมวลเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของหมู่บ้านเองชุมชนเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนไหนที่ก้าวล้ำไปแล้วเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ล้ำยิ่งกว่านี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างนี้ส่วนหมู่บ้านไหนที่ยังมีแผนที่จะต้องมีการปรับปรุงก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษให้สามารถที่จะทำให้แผนนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนพูดง่ายๆก็คือสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเป็นหัวใจเรื่องสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สำหรับพี่น้องประชาชนอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะให้การดูแลวันนี้มาเห็นมารู้มารับทราบในส่วนที่มีการปรับปรุงในส่วนที่มีการพัฒนาก็ต้องขอชมเชยนะครับว่าพี่น้องของพะเยาเนี่ยมีความอดทนมีจิตใจต่อสู้กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ขณะนี้ปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแน่นอนครับเราคงทราบดีว่ามีมากมายหลายตัวและก็หลายพื้นที่ก็ทำเหมือนกันจะทำอย่างไรที่รักษาคุณภาพรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก็คือดูผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบนะครับโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆโดยการนำของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็ที่ทำการพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอมาคอยสนับสนุนและยังมีนักวิชาการของเราที่นี่มีทั้งมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยพะเยามีทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้มากมายเราก็จะมาช่วยกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะในระดับพื้นฐานของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในความมั่นคงแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป้าหมายสูงสุดก็คือมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้จังหวัดพะเยานั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนจะดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับน้องจ๋าเป็นไงบ้างครับงานวันนี้ครับค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางพัฒนาการจังหวัดแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะคะรวมถึงผู้นำชุมชนทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้นะครับทางพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจากทุกๆอำเภอนะครับทั้ง60กว่าชีวิตนะฮะแล้วก็ทางผู้นำชุมชนอีก70กว่าชีวิตนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่พวกเราภาคภูมิใจนะครับในผลงานของการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับและก็น้องๆ นักวิชาการพัฒนาชุมชนซึ่งเรียกว่าพัฒนากรนะครับทำงานได้สุดความสามารถจริงๆนะครับขอชื่นชมยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ